สวัสดีค่ะวันนี้วันจะพามาดูการจัดสวนถาดของเด็กๆนะคะที่เคยติดค้างกันไว้เนาะว่าจะพามาดูบรรยากาศตั้งแต่การซ้อมวันแรกนะคะจนแข่งเลยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อในระดับภาคนะคะแคคตัสวันไลฟ์ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะบรรยากาศวันแรกนะคะของการฝึกซ้อมก็จะเป็นการออกแบบนะคะว่าเราจะวางหินวางต้นไม้การเลือกต้นไม้เลือกสีเนาะก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะต้นไม้ทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่บ้านวันเนาะสำหรับเซตแรกนี้นะคะวันแรกนี้นะคะเป็นต้นไม้ที่โรงเรียนได้ทำการฝากวันเลี้ยงไว้นะคะก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในวันนี้แล้วนะคะนี่คือบรรยากาศของการจัดวันที่2นะคะเป็นการฝึกซ้อมเนาะสังเกตว่าต้นไม้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนี่คือคุณครูสุดที่รักมิ่งขวัญ นะคะเป็นหนึ่งในคุณครูที่ปรึกษาในการซ้อมนะคะแล้วก็ในการส่งเด็กๆ เนาะนี่คือโฉมหน้าเด็กๆชุดแรกนะคะที่ทำการฝึกซ้อมกันอยู่เนาะบรรยากาศการฝึกซ้อมก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีคุณครูอุ๋ยนะคะหรือคุณครูทัศนียานะคะเป็นผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งนะคะจะมีคุณครูอยู่2ท่านเนาะบรรยากาศการฝึกซ้อมก็ไม่เครียดนะคะเป็นไปด้วยความสนุกสนานเนาะการวางตัวเด็กนะคะก็มีอยู่ประมาณ 4-5 คนนะคะเราจะมาทำการคัดเลือกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเอาแค่3คนเนาะตอนนี้ก็เป็นการดูแววก่อนนะคะว่าใครที่จะเหมาะสมในการจะไปแข่งขันในครั้งนี้นะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับวันแรกเนาะเป็นการวางต้นไม้ประมาณนี้นะคะวางหินวางต้นไม้เลือกทรายนะคะหลังจากทำเสร็จก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเด็กๆนะคะที่ได้ทำการจัดสวนถาดในวันนี้เนาะก็เป็นการทดสอบฝีมือไปเรื่อยๆนะคะลองดูว่าใครจะทนหนามได้มากแค่ไหนเนาะในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งก็จะมีท่านผอ.โสรสบุญทศนะคะมาคอยให้กำลังใจเด็กๆเนาะนี่ก็จะเป็นแต่ละรูปแบบนะคะแต่ละวันในการจัดต้นไม้นะคะก็จะมีการจัดเตรียมเป็นพวกแผ่นพับป้ายโรงเรียนเตรียมเป็นการเหมือนแข่งจริงนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเด็กนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการที่จะไปแข่งขันจัดสวนถาดแห้งนะคะในเด็กพิเศษเนาะก็จะมีน้องนิวนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเนาะน้องต้นคนกลางนะคะที่อวบอั่นนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้องพัดคือคนเล็กสุดนะคะจะเป็นคนที่มาที่หลังสุดนะคะได้ทำการฝึกซ้อมเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกานิดหน่อยเนาะก็ได้ทำการทดลองนำมาลองจัดแล้วก็โอเคนะคะฝีมือใช้ได้อยู่นะฝึกวันเดียวแล้วก็ไปแข่งเลยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในวันที่แข่งขันกันนะคะนี่คือบรรยากาศการเดินทางไปแข่งขันนะคะที่อำเภอไซมูลของจังหวัดยโสธรนะคะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาเขต2ของจังหวัดยโสเนาะก็มีคุณครูที่ปรึกษาทั้ง2ท่านนะคะไปส่งคุณครูอุ๋ยจะต้องเดินทางไปคุมพาเด็กๆไปสอบอีกจุดหนึ่งนะคะเลยให้คุณครูสุทธิรักษ์นะคะเป็นผู้ดูแลนะคะณจุดนี้เนาะคอยให้กำลังใจเด็กๆอยู่อย่างใกล้ชิดนะคะบรรยากาศก็มีทั้งสวนหัดแห้งสวนหัดชื้นเนาะแล้วก็มีหลายๆกิจกรรมนะคะแข่งอยู่ในที่เดียวกันนะคะก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่เนาะเพื่อให้เด็กๆได้ทำการประกวดกันอย่างเต็มที่นะคะเริ่มแรกก็จะเป็นการวาดนะคะวาดแบบก่อนเนาะออกแบบข
ของแต่ละทีมนะคะก็จะมีคุณครูของแต่ละโรงเรียนคอยอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ว่าไม่ให้เข้าไปด้านในเนาะให้เด็กๆจัดเตรียมจัดทำกันเองทั้งหมดนะคะเป็นการฝึกซ้อมจริงไปในตัวนะคะเพื่อหาตัวแทนของเขตนะคะเพื่อไปแข่งในระดับภาคต่อไปเนาะนี่นะคะทุกคนก็เริ่มแล้วนะคะของโรงเรียนบ้านกระจายเราก็เริ่มจัดแล้วนะคะบรรยากาศก็ดำเนินไปอย่างเรื่อยๆนะคะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเป็นทรงขึ้นมาแล้วเนาะของการแข่งขันอื่นๆก็เช่นกันนะคะนี่เด็กๆก็ได้นำถาดส่วนถาดนะคะขึ้นมาวางอยู่บนโต๊ะนะคะบางโรงเรียนก็ยังไม่เสร็จเนาะเขาก็ให้เวลาเยอะอยู่นะคะอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็ทำการนำขึ้นมาวางไว้บนแท่นหมุนเนาะแล้วก็บนโต๊ะนะคะก็จะมีป้ายชื่อโรงเรียนมีแผ่นพับนะคะนำมาวางไว้บนนี้เพื่อที่จะเตรียมในการที่จะโรยทรายเนาะโรยทรายสีโรยหินนะคะเพราะว่าถ้าโรยข้างล่างเรายกขึ้นมาข้างบนอาจจะทำให้มีการเลอะเทอะได้เนาะทรายที่โรยไว้อาจจะมีการขยับขยื่นหรือเทหรืออะไรประมาณนี้เนาะบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็เก็บภาพบรรยากาศได้แต่ไกลๆนิดนึงเนาะเพราะว่าระหว่างการแข่งขันไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปด้านในนะคะห้ามบอกห้ามส่งซิกห้ามช่วยนะคะเพราะเป็นการฝึกเด็กเนาะเวลาเราไประดับภาคเราจะไม่สามารถช่วยอะไรเด็กๆได้เลยนะคะคือให้เด็กๆใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่ที่สุดนะคะก็เริ่มโรยทรายโรยหินแล้วนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ทำความสะอาดเนาะแต่ละโรงเรียนก็ทยอยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เริ่มเอานำมาวางไว้บนอุปกรณ์ที่จัดเตรียมเพื่อรอให้คณะกรรมการมาทำการให้คะแนนเนาะแต่ละจุดก็ทำความสะอาดเก็บของแล้วก็รอคณะกรรมการนะคะนี่คือผลงานของโรงเรียนบ้านกระจายของเรานะคะมีน้องนิวน้องต้นนะคะแล้วก็น้องพัดนะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจะเป็นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562นะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขต2ณจังหวัดยะโสธรนะคะระหว่างวันที่2ถึง3ตุลาคม2562นะคะสำหรับหมวดนี้นะคะในการจัดสุนทานนี้จะเป็นการงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งนะคะประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.1ถึงป.6นะคะสำหรับชื่อเนาะของการแข่งขันในรายการนี้นะคะและหลังจากการจัดสวนถาดได้ไม่นานนะคะก็มีผลประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าโรงเรียนบ้านกระจายของเราได้เป็นที่1นะคะในระดับเขตเนาะได้ระดับเหรียญทองนะคะคะแนนอยู่ที่92เนาะ
เป็นตัวแทนนะคะในการที่จะไปแข่งขันในระดับภาคของวันที่12ธันวาคม2562นี้นะคะหลังจากนี้ไปเราก็ต้องทำการฝึกซ้อมกันต่อไปนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะถ้าถึงเวลาวันแข่งขันจริงเดี๋ยววันจะเก็บบรรยากาศวันแข่งขันมาให้ชมเนาะที่ศรีสะเกษเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ